สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวแอนิเมชันจากในฟลิกเรื่อง c y b e r p u n k e d Age Runners c y b e r p u n k เนี่ยพอพูดชื่อปับ๊บคอเกมก็อาจจะอีตาหน่อยหลายๆคนอาจจะแบบอีตาหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าบั๊กเยอะหนึ่งนะครับสองก็คือหลายๆคนผิดหวังขอไม่ลงละเอียดในตัวเกม c y b e r p u n k มากแล้วกันนะครับผมคือผมก็รู้แค่ฟีดแบ็ค จากคอเกมนะเออคนใกล้ตัวนะครับที่เขาก็บน่บนๆกันว่าแบบโอ้ผิดหวังมากไอ้เฮียแม่งผมจําได้แค่ว่าตอนที่เกมมันโปรโมทเนี่ยใครหลายๆคนคาดหวังมากแล้วก็ตัว c y เบอร์พังเนี่ยทำโปรโมทแบบหนักมากนะเออทำโปรโมทหนักมากได้เห็นคิโนลิฟอยู่ใน c y เบอร์พังแล้วก็มีตัวละครมีของเล่นมีเฮีย้ยอะไรออกมามากมายคือโปรโมทหนักหน่วงสุดๆแล้วเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เป็นโลกเลื่อนนะครับ บ่อยมากเยอะมากแต่พอตัวเกมออกมาเนี่ยหลายๆคนก็ผิดหวังจนมาตอนนี้นะครับผม Netflix ก็ได้ปล่อยแอนิเมชัน10ตอนนะเออตอนละ20กว่านาทีตอนละครึ่งชั่วโมงตีว่าประมาณนั้นคือมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับในเกมนั่นแหละถามว่าตื่นเต้นไหมก็ ส่วนตัวผมก็อยากดูอยากดูแค่เราเห็นวอลเซตอัพของมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีเท่านั้นเลยไม่ได้มีความผูกพันกับการเล่นเกมไม่ได้มีเฮอะไรนักหนาล่ะคือผมตัดสินใจดูเรื่องเนี้จากฟีดแบ็กของคนดูที่มาและเซตอัพของตัวละครที่ผมว่ามันน่าสนใจดีหนึงเลยที่ผมอยากจะพูดนะเกี่ยวกับไซเบอร์พังคือบางครั้งการเล่าเรื่องถ้าเราเซต ตัวละครสักตัวหนึ่งแล้วให้เขามีการเดินทางแล้วสร้างการเดินทางของมันสร้างการพัฒนาของตัวละครให้มันมีการพัฒนาแบบโอ้โหแม่งแบบดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันและเป็นการพัฒนาไปสู่อะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆากนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะโฟกัสจากคอนฟ lict น้อยลงไปบ้างได้ต้องบอกว่าตัว Cyberpunk e d g e Runners เนี่ยผมไม่ได้มีความรู้สึกลุ้นระทึก หรือตื่นเต้นไปกับคอนฟ lict มันมากนะครับผมสําหรับผมเนี่ยคอนฟ lict ปมปัญหาต่างๆไม่ว่าปริศนาเรื่องแม่เอ้ยแม้กระทั่งเรื่องที่แม่ต้องใช้เงินเยอะส่งลูกเรียนในมหลาลัยดีๆผักดันลูกไงครับให้ไปอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดิ้นรนกันไปเป็นเซตอัพเรื่องเลง่ง่ายๆที่ตกไปทางดราม่าเออช่วงอีแรกๆตกไปทางดราม่าเยอะด้วยซ้ําไปนะครับผมแล้วก็ เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่มาวันหนึ่งเสียแม่พอเสียแม่ปับ๊บมันมีคล้ายๆกับพูดไงเดียเป็นเหมือนอา,อาวุธเอาพูดงี้แล้วกันที่เอาไว้เซตอัพอินสตอลลงร่างกายตัวเองคือในโลกของไซเบอร์พังผมชอบอย่างหนึ่งเขาสามารถที่จะให้คนเราอ่ะนะครับอินสตอลอะไรเข้าไปในตัวได้แล้วในโลกของไซเบอร์พังมันก็จะมีแกจิตอ่ามันจะมีแกจิตต่างๆที่เฮ้ยเราอยากไปสายไหนอ่ะเออมันจะมีแกจิตที่ใช้สําหรับ สมองมีแกเจ็ตที่ใช้สําหรับเพิ่มพะละักกาลังมีแกเจ็ตที่ใช้เป็นแขนที่ยิงปืนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ,ไอ้ตรงเนี้ยมันถูกใจโดยเฉพาะเด็กผู้ชายแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะกับการที่เห็นตัวละครตัวนี้เฮ้ยได้แขนใหม่เว้ยแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึง่งมีแขนเป็นปืนสามารถพับเข้าพับออกไว้ยิงได้บวกกับเส้นเรื่องของตัวละครพระเอกที่มันค่อยๆพัฒนาไปคือ ไอ้บรรยากาศของการอินสตรอรนู่นนี่ลงไปในตัวการที่พระเอกเป็นเหมือนคนพิเศษเอางี้ละกันนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเซตอัพพื้นฐานนะตัวพระเอกก็จะเป็นคนพิเศษนะครับเพราะว่า การจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งมันก็ต้องโฟกัสที่ตัวละครที่มีอะไรพิเศษหน่อยเพื่อนําไปสู่การพัฒนานําไปสู่ปลายทางที่น่าตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครพระเอกในเรื่องไซเบอร์พังครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนเด็กที่มีอะไรพิเศษในตัวนะครับทำให้ใช้เอ้เครื่องนั้นได้โดยที่ไม่ไม่บ้าไปซะก่อนในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครตัวเนี้ยเติบโตไปเรื่อยๆจากตอนเริ่มเรื่อง ep หเป็นไอกลวกแบบไอ กลัวข้างถนนเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่แบบกระจอกบ้านจนมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนไฮโซพวกนี้แล้วกันนะในโรงเรียนไฮโซก็จริงเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงมึงก็โดนเหยียดอยู่ดีนะครับเพื่อนๆแม่งเป็นไฮโซหมดนะครับโดนเหยียดจากลูกไฮโซที่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับเราก็เออแม่งเหมือนเป็นแกะดําในโรงเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นตัวละครตัวนี้แม่งค่อยค่อย ช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งกับสิ่งที่อยู่รอบตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปสู่การเป็นไซเบ์พังรับงานไปขโมยนูน่นปล้นนูน่นชิงนี่คือช่วงตรงกลางของเรื่องนะครับใหญ่ๆเลยนะมันจะเป็นเหมือนหนังไฮป์หนังป้นหนังจระกรรมอันนี้ชอบมากช่วงตรงกลางของเรื่องที่มันเป็นหนังไฮป์หนังป้นจรกรรมเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกำลังดูโอเชียนอีเลฟเว่น ในจุดที่เฮ้ยทีมพระเอกอ่ะมันจะมีคนนี้ที่เป็นสายแท้งถนัดแบบนี้อ่ามันจะมีตัวนางเอกเนะครับผมที่เป็นเหมือนแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีตำแหน่งที่ต่างๆกันไปโดยที่พระเอกก็จะมีเหมือนหมอประจำตัวนะที่คอยอินสตอลต่างๆให้ในตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเนี่ยเซตอัพของทีมที่ มันมีตัวละครที่มีความสามารถที่แตกต่างกันอะ่ะมันทําให้การติดตามเรื่องไปอะ่ะมันไม่น่าเบื่อเลยคาแรคเตอร์ <Character S 1> ที่มีความแตกต่างและหลากหลายตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรื่องราวและอุปสรรคที่มันเผชิญเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อุปสรรคที่แข็งอะไรมากหลายๆครั้งเรารู้สึกด้วยทําว่าเฮ้ย <c oughs> แม่งไอทีมเฮียนี่เก่งผ่านไปได้แน่ ไอ้สัตว์มึงต้องผ่านไปได้แน่ๆแล้วก็ผ่านไปได้จริงๆคือมันไม่เกินความคาดหมายในการที่พวกพระเอกและกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปแต่ไอ้ความหลากหลายของทีมไอ้ความหลากหลายของคาแรคเตอร์ต่างๆความสามารถที่แตกต่างกันมันบวกกับ การที่ตัวละครแต่ละตัวมัน i n อิน l l ผมขอใช้คําว่า i n s t น l l อาวุธเข้าไปในตัวแล้วกันนะเอออิน l l พวกอาวุธพวกแกจิต t พวกเนี้ยเอาเข้าไปในตัวเนี่ยมันทําให้ไอเรื่องเนี้ยเป็นส่วนที่ผมมองว่า Cyberpunk งเอชรันเนอร์ตัวเนี้ยนะครับผมตีความคําว่าเกมได้ดีไอ้การที่คารคเตอร์แตกต่างกันเน่ย มันเป็นผลมาจากส่วนที่เข้าอินสตอลเข้าไปในตัวแต่ละคนด้วยมันเหมือนกับการที่คนที่มีแกลเ็ตน้อยเหมือนพระเอกตอนเริ่มเรื่องอะพอมึงรับภารกิจไปเรื่อยๆมึงผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมึงก็อัพเวลไง อัพเลเวลไปเรื่อยๆอยัพเลเวลไปเรื่อยๆอัพเลเวลไปเรื่อยๆนี่นครับไอจุดตรงเนี้ยเขาก็เอามานะเอามาใส่ใน c y b e r p u n k 8 r u n n e r ได้อย่างพอเหมาะพอเจาะและเหมาะสมและไอจุดพวกเนี้ยมันก็เป็นจุดที่สร้างให้คาแรคเตอร์แต่ละคนมันแตกต่างกันไม่ใช่แค่ความสามารถหรือโพสิชันของตัวละครที่มันต่างกันนะ แต่ยังมีบุค,คลิกและคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ต่างกันด้วยตรงนี้แม่งดีมากสังเกตว่าตัวละครเมนนะครับผมมันก็จะตัวใหญ่ๆเลยนะออกฟิลสายแท้งสายแท้งนิดนึงตัวลูซี่อย่างเงี้ยนางเอกของเรื่องอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสายซับพอร์ตหน่อยนะครับผมไปในทางแฮกเกอร์นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับเนี่ยอะไรแบบเนี้ยผมว่าในเรื่องเนี้ยทำได้ดีเลยจุดนึงนะครับที่ผมว่าทําให้หนังเรื่องเนี้ย จบได้อย่างประทับใจพูดนี้ดีกว่านะผมรู้สึกว่าประทับใจมากนะกับการจบของไซเบอร์พังคือความรักของคู่เดวิดกับลูซี่ในเรื่องเนี่ยเดวิดก็คือพระเอกของเรื่องนะครับผมอย่างที่พูดไปว่ามันเป็นเด็กที่อยู่กับแม่2คนนะครับผมพอแม่ตายก็ก้าวเข้าสู่โลกแห่งไซเบอร์พังนะครับแล้วก็รับงานป้นไปขอเข้าแก๊งของเมนนะครับไปเจอลูซี่ส่วนลูซี่เนี่ย เป็นตัวละครที่เดวิดจะเห็นแบบวับว,บ,วบแบวมแอยู่แต่เริ่มด้วยความที่ตัวแอนิเมชันเขาตั้งใจครีเอทตัวละครลูซี่เนี่ยให้มีเซ็กแอปเพลบางอย่างนะครับผมมันเลยทำให้รู้สึกว่า เฮ้ยเวลาผมเห็นน่ะผมก็จะรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้เออมันมีสวดทรงองเอวมีชุดที่ใส่ที่ดีไซน์เข้าไปเนี่ยมันดึงดูดสายตาเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเราเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้ดูสวยน่ารักมีสนเสน่ห์มีเซ็กแอบเพียวดึงดูดสายตาของเราด้วยนะครับเราก็ตามตามไปคู่นี้สตาร์ทความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ถึงกับมีอุปสรรค ยากเย็นอะไรไม่ถึงกับยืนอยู่คนละขั้วเหมือนหนังบางเรื่องเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาตัวละครพระนางไปวางไว้ในจุดที่มันอยู่คนละขั้วคือมันมีความยากในการพัฒนามากถ้าคุณสามารถเล่าไปสู่ การพัฒนาที่ทําให้2คนนี้รักกันได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พีคมากแต่ออนิเมชันตัวนี้เขาไม่ได้ต้องการวางตัวละคร2ตัวให้มันดูแบบโอ้โหห่างไกลมากยากมากที่จะรักกันมันไม่ได้แบบไปเน้นตรงนั้นคือถ้าเขาทําให้มันยากมากอะ่ะหนังเรื่องเนี้อาจจะต้องทอนแอคชั่นลงทอนเรื่องอื่นลงเพื่อไปเน้นโฟกัสที่ความรัก2คน c y b e r ร์พังเอชวันเนอมันก็อาจจะกลายเป็นหนังแอนิเมชันที่มีแอคชั่นกับเพลเลอร์เนี่ยประกอบ บางกว่านี้ลงไปอีกและมันก็จะต้องไปเน้นที่ดราม่าก,กับความรักมากกว่านี้เพราะมันยากมากแต่เขาเนี้ยถ้าใครดูมาแล้วอ่ะคุณจะเห็นว่า,าจุดยืนของเดวิดกับลูซี่เนี่ยมันเหมือนมีเส้นทางที่สอดคล้องไปด้วยกันมันมีเหตุการณ์ที่ทั้งคู่จะต้องทำงานด้วยกันทั้งคู่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ใกล้กันมันก็เลยก่อเกิดความสัมพันธ์ตรงนั้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้จุดเนี้ยตัวหนังอะ่ะ ไม่ต้องให้เวลามากสังเกตว่าเขาจะขยี้ตามทางเป็นระยะระยะเท่านั้นเองนะครับที่เหลือของสตรีมพังเนี่ยครึ่งหนึ่งผมให้เลยเป็นการบิวเรื่องซีนแอคชั่นขายแอนิเมตแอนิเมชั่นที่มันหวือหวาที่มันแบบโอ้โหแม่งเนี่ยตัวแอนิเมชั่นสตรีมพังเอชรันเนอรเนี่ยขายแอคชั่นเยอะชิปหายเลยแต่ทำไมเขาทำให้จุดจบของเรื่องเนี่ย มันสร้างความประทับใจของเราได้คือซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหนังถ้าไปนเน้นแอคชั่นมากๆอ่ะมักจะจบไม่ประทับใจคุณสังเกตหนังแอคชั่นบล็อกบัตเตอร์รอบตัวคุณนะครับโดยเฉพาะอะแฟรสันฟิลเลนี้ก็ได้ถ้าใครที่รู้สึกเอนจอยกับแฟ n สันฟิลเลสอ่ะ คุณจะรู้สึกว่ามันสนุกมันมันมันตื่นเต้นโอ้ยหนังแค่นี้ก็พอแล้วถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอกจากความสนุกและความมันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ผูกพันหรือฝังอยู่ในหัวคุณเลยในแบบที่มันประทับใจหรือซาบซึง้งมันน้อยมากแทบจะน้อยแทบจะหาไม่เจอเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตรีมพังครั้งเนี่ยผมเลยให้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะในการเล่าหนังขายนะ เออซีมพังหนังขายด้วยนะสำหรับผมแม่งโอ้โหแอคชั่นเยอะขนาดนี้โอ้โหแม่งขายชิหมหายแต่ไอ้ความรักที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเขาก็ไม่ได้ทิ้งด้วยความที่มันต้องการอยากจะขายเขาก็เซตอัพให้ความรักของทั้งคู่มันไม่ต้องยากมากเขาจะได้ไม่ต้องไปทุ่มเวลาให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้เยอะค่อยๆผ่านเหตุการณ์และอุปสรรคไปด้วยกันแต่สิ่งที่เขาเน้นก็คือเน้นที่ตัวละครสตัวเนี้ย มีช่องโหว่บางอย่างที่เหมือนกันด้วยความที่เขามีเวลาที่จะต้องโฟกัสอย่างอื่นด้วยแต่ความรักของทั้งคู่จะต้องพีคตอนจบตอนจบเดวิดตายสำหรับผมรู้สึกแบบโอ้โหผมรู้สึกอินแล้วผมรู้สึกโอเคนะเออถึงแม้ว่าช่วงจังหวะสุดท้ายมันจะดูยัดการตายสำหรับผมเนี่ยเดวิดดูแบบบ้าแล้วรีบตายแต่มันเป็นเหมือนจุดถ้าใครดูถึงตอนจบอะคุณจะรู้ว่าเดวิดเนี่ยมันกะ ทำภารกิจนี้แบบพร้อมตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมันก็เป็นสิ่งที่ตัวซีรีส์เขาแรกนะเขายอมแลกมนาะให้มันดูแบบรีบรีบ,รบตายไปหน่อยแต่ผมรู้สึกโอเคในจุดที่เขาปูเรื่องความสัมพันธ์สุดท้ายเนี่ยตัวลูซี่เนี่ยก็ได้ไปดวงจันทร์เดวิดไปด้วยนะแต่ไปในฐานะเศษเสียวของความทรงจำในหัวของลูซี่คุณลองนึกภาพว่าคนรักคู่หนึ่ง ที่ผ่านอะไรมาด้วยกัน10ตอนเยอะนะเออเยอะนะครับออผ่านอะไรมาด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ไม่ได้เห็นโมเมนต์ของเขาที่อยู่ด้วยกันเยอะมากมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนไทม์สคริปด้วยซ้ําเป็นช่วงที่เมนตายนะครับผมแล้วเดวิดแม่งช็อกนะครับพอเปลี่ยนตอนปับ๊บลูซี่กับเดวิดเหมือนแม่งก้าวกระโดดพัฒนาไปเดวิดนี่คือบอกโอ้โหแม่งพัฒนาไปเยอะมากเหมือนกลายเป็นเมนคนที่2เลย นะครับแบกรับหลายๆอย่างเยอะนะครับแล้วทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันคือเหมือนแทบจะเป็นผัวเมียกันเลยนะครับอันนี้มันจะมีช่วงก้าวกระโดดด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่ไอนนเรื่องดวงจันทร์เนี่ยเขาสร้างฟอร์เชโดให้จุดนี้และมันเป็นจุดที่ผมว่าเขาหยอดได้อย่างพอเหมาะพอสมก่อนหน้านี้ มันจะมีเรื่องที่ลูซี่บอกกับเดวิดอยู่แล้วว่านางมีความฝันเนาะอยากไปดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางเบื่อโลกที่อยู่ในปัจจุบันนี้นางไม่มีอะไรจะเสียแล้วทั้งคู่ก็เหมือนสัญญาว่าก็จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเดวิดก็ทําภารกิจพลีชีพนะคบผมโดยที่มีเป้าหมายก็คือช่วยลูซี่คนที่เขารักไว้ให้ได้คือแม่เขาก็ช่วยไว้ไม่ได้เมน ที่เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่รักและเคารพเขาก็ช่วยไปไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆเขาขอขอให้คนรักของเขาเนี่ยคือหนึ่งคนที่เขาช่วยได้เถอะถึงแม้ว่าตัวเขาจะตายก็ตามขอให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตที่กูสำเร็จอะ นึกภาพว่าตัวเดวิดเนี่ยเขาเซตให้เป็นเด็กที่เป็นไอ้ขี้แพ้นะเดวิดคือตัวละครที่มันพัฒนาไปทุกอย่างรอบตัวมันพัฒนาไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เดวิดไม่ไม่เคยพัฒนาเลยคือการเป็นไอ้ขี้แพ้ตอนเริ่มมึงเป็นไอ้ขี้แพ้มึงเป็น,ปนไอ้ลูกแม่จนจน,จนที่ไอ้เฮี้ยหัวสูงอะอยากจะมาเรียนโรงเรียนหรูอะอยากจะย้ายชั้นเนอ มึงโดนลูกคนรวยแกล้งโดนลูกคนรวยล้อมาทํางานช่วงแรกๆก็เป็นไอ้ขี้แพ้ต้องพัฒนานะครับผมทุกคนในทีมเก่งหมดอ่ะโอเคยังดีมึงคือคนพิเศษใส่ไอ้เครื่องส้นตีนไว้ที่หลังได้โดยที่มึงไม่บ้าคืออึดนะครับเป็นพระเอกสายอึดทึกทนไอ้ความอึดทึกทนของมึงเนี่ยมันคือสิ่งเดียว ที่ทําให้มึงพัฒนาไปจนถึงสุดท้ายเรื่องและมึงไปใส่ไอตัวสกิ l เลตันอาวุธตัวนั้นได้แต่สุดท้ายตอนจบเรื่องมึงก็แพ้อยู่ดีในเรื่องมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เขาพูดถึงตัวนั้นก็คืออดัมส m แมชเชอร์ตัวละครอดัมส m แมชเชอร์เนี่ยเขาใช้ทริคเดียวกับที่อาจารย์โอดัพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งเลยก็คือหนวดดาวิธีการที่อาจารย์โอดัพูดถึงตัวละครหนวดดาก็คือเขาพูดว่าไอคนนี้เก่ง เก่งๆซึ่งจริงๆไอ้วิธีแบบนี้ไม่ได้มีแค่ตัวละครหนวดดาตัวเดียวนะในสมัยก่อนเนี่ยตัวละครตัวไหนที่มันเก่งมากๆเนี่ยสังเกตว่าอาจารย์โอดาเขาจะให้เห็นน้อยมากแล้วเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ตัวเฮียนี่เก่งจากการที่ทุกๆคนไม่พูดถึงมันเวลาใครพูดถึงตัวละครตัวนั้นพูดถึงหนวดดําพูดถึงสีจักรรพัิ พูดถึงหนวดขาวสมัยก่อนนะยุคที่เรายังเห็นตัวละครพวกนั้นน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเกง่งเก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 ่งอดัมสแมชเชอร์เหมือนกันเลยได้เห็นแล้เวเฮ้ยนี่เกง่งเก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 ่งเราได้เห็นอดัมสแมชเชอร์สุดท้ายจริงๆก็คือตอนที่เดวิดไม่มาสู้กันเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นผมคาดว่าพระเอกน่าจะฆ่าอดัมสแมชเชอร์ได้สุดท้ายก้าวข้ามผ่านมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่เฮ้ย ไอ้เฮียเขาเซตกำแพงไว้แล้วอะอดัมส์แมชเชอร์เหมือนเป็นกำแพงแล้วอะถ้าพระเอกพูดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ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 มึงอยากแบบก้าวข้ามผ่านการเป็นคนพิเศษที่มึงพูดพูดที่มึงอวดอ้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอดัมส์แมชเชอร์คือกำแพงที่ดีเลยในการที่มึงข้ามถ้ามึงข้ามไปได้มึงจะกลายเป็นแบบอูโหูแม่งเหมือนลูฟี่ตอนเนี้ <laughs> มึงจะกลายเป็นลูฟี่ตอนนี้เลยแต่ที่เฮีย้ยที่สุดก็คือ เดวิดแม่เป็นลูฟี่ที่ขี้แพ้ไงเดวิดสุดท้ายก็คือเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ทะเยอทะยานมึงโชคดีหน่อยตรงที่มึงมีร่างกายที่พิเศษเข้ากันได้กับอาวุธพวกนั้น มึงไปสู้มึงโม้เขามึงอวดอ้างว่ามึงสามารถใช้ไอ้พลังส้นตีนเนี่ยได้เยอะมากอดัมสแมชเชอร์มึงก็มีเหรอเดวิดมันยังถามเลยจังหวะที่มึงสโลกันอะอดัมสแมชเชอร์เหมือนเหมือนเป็นหนวดขาวอะที่สู้กับลูฟี่สมมติหนวดขาวปะทะกับลูฟี่แล้วหนวดขาวก็เลยบอกเฮ้ยไออาวุธที่มึงภูมิใจนักหนาที่มึงบอกว่ามึงใช้ได้หลายครั้งมึงพิเศษมึงพิเศษอะสำหรับกูอะ มันคือแก๊เจ็ตพื้นฐานที่มันต้องมีและต้องใช้ได้อยู่แล้วเว้ยไอ้เหี้ยสิ่งที่มึงภูมิใจมาตลอดทั้งเรื่องอะสำหรับอดัมสแมเชอร์มันคืออุปกรณ์พื้นฐานมันคือปากกาที่มึงต้องจับเป็นตั้งแต่เริ่มแรกถ้ามึงอยากจะเขียนเรื่องถ้ามึงอยากจะจดอยากจะเขียนหนังสือเป็นน่ะมึงก็ต้องจับปากกาเป็นมันคือพื้นฐานอย่าพยอง ไม่ว่านะตอนนั้นอดัมสแมเชอร์พูดเพื่อปั่นหัวเดวิดอยู่หรือเปล่าแต่เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่อดัมสแมเชอร์กำลังจะทำกับเดวิดเนี่ยมันคือเรื่องที่แบบกูกำลังจะสั่งสอนเด็กคนหนึง่งอย่างน้อยๆสิ่งที่เดวิดทำได้มากสุดคือทำให้อดัมสแมเชอร์ยอมรับอดัมสแมเชอร์ยอมรับนะยอมรับว่าเฮ้ยมึงนี่มันเจ๋งว่ะเออ,อย่างน้อยๆเนี่ย คนธรรมดาธรรมดากระจอกกระจอกอย่างมึงเนี่ยรอดมาได้ถึงตรงนี้แล้วใช้ได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าไม่เลวแต่สุดท้ายแม่งก็ลั่นกระบาลโป้งหลังจากที่เดวิดแม่งพ่ายแพ้กับชะตาชีวิตมึงกับแบบทุกอย่างในชีวิตเอาชีวิตมาทิ้งอะสภาพเดวิดตอนสุดท้ายนี่คือแบบโอ้โแมง่งผมรับแบบสัตว์เลย ผมชอบซีนสุดท้ายมากอะไอซีนที่อดัมสมชเชอร์ยืนปาบแล้วมีซากของเดวิดอยู่ตรงนั้นน่ะสุดท้ายมึงช่วยแฟนมึงได้มึงช่วยลูซี่ได้แต่กูก็ไม่แน่ใจนะว่าการที่มึงช่วยลูซี่ได้แต่มึงไม่ได้อยู่ข้างเขาอะมันจะทำให้ลูซี่มีความสุขจริงๆหรือเปล่าลูซี่นั่งรถด,ดูดวงจันทร์ตอนจบเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนจบไม่เล่นง่าย เล่นง่ายมากไม่ต้องมีท่าอะไรพิสดารมีแค่ความทรงจําของพระเอกที่ตายไปกับนางเอกที่ไม่ต้องพูดอ่ะแต่ผมสามารถรู้ได้เลยว่าลูซี่คงทั้งคิดถึงและด่าเดวิดไปในเวลาเดียวกันอารมณ์ประมาณว่าคิดถึงนะคนที่รักแต่มึงมันคนเห็นแก่ตัวที่ตายไปก่อนถ้าให้กูรอดมาแบบเนี้ยให้กูรอดมาทำไมไอ้เฮียผมเลยรู้สึกว่าไซเบอร์พังอ่ะ แม่งค่อนข้างครบรถคุณเคยได้ยินผู้กำกับหรือนักเล่าเรื่องหลายๆท่านพูดว่าผลง,งานของผมครบรถอ่าครบรถส่วนใหญ่ควาว่าครบรถของนักเล่าเรื่องหลายๆคนเนี่ยมักจะครบในแบบที่มาอย่างนจิ๊จิตๆจิตจิตจ,จิสุดท้ายไม่เต็มอิ่มถูกปะไม่รู้ว่าค่านิยมนี่มาจากไหนเหมือนกันนะเออการที่โปรโมทว่าครบรถนี่มันจะทําให้ทุกคนเชื่อจริงๆว่าโอ้โหครบรถนี่คือน่าดูอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าค่านิยมนี่มาจากไหนเหมือนกันแต่ว่า ครั้งล่าสุดที่ผมได้ยินคําว่าครบรถเนี่ยมันก็จะมีแบบอย่างละจิต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 คือคนดูหนังอย่างผมเนี่ยไม่ได้ต้องการซื้อตัว๋วหรือจ่ายรายเดือนสตรีมมิง่งแล้วเสียเวลาตรงเนี้ยไปเพื่อดูอะไรที่มันแบบอย่างละจิต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 กูอยากเห็นอะไรที่ถ้าเปรี้ยวแม่งก็เปรี้ยวไส้ขาดเลยถ้าเข็มก็เข็มไตพังไปเลยถ้าจะแบบสักสองสามรถ ก็เอาให้มันโดดเด่นไปเลย Cyberpunk Edge r u n n e r เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการทำแอนิเมชันที่เป็นแอคชั่นแล้วผสมดราม่าได้แบบที่ลงตัวพอเหมาะพอเจาะพอพูดถึงแอคชั่นเออพูดถึงซีนแอคชั่นหน่อยซีนแอคชั่นใน Cyberpunk นี่โอ้โหไอ้เหี้ยด้วยความที่ตัว Cyberpunk อ่ะมันถูกเซตอัพ เริ่มต้นให้เป็นเกมแอคชั่นเนาะสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นลนะครับแต่ว่า,าฟีดแบ็กจากการดูนะครับฟีดแบ็กจากเพื่อนจากคนใกล้ตัวเนี่ยถ้านิยามไซเบอร์พังเป็นชองสักชองหนึ่งเหมือนชองหนังอย่างเงี้ยเขาจะเป็นชองไหนส่วนใหญ่พื้นฐานจั่วมาทุกคนจะจั่วมาก่อนแอคชั่นก่อนพี่แล้วก็อาจจะบวกบางคนจะบอกเออบวกเรื่องการเมืองบวกเรื่องความรักบวกเรื่องดราม,มา่า อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะยืนพื้นที่แอคชั่นก่อนทุกคนเลยเพราะฉะนั้นด้วยความที่ตัวเกมมันเซตอัพให้มันเป็นแอคชั่นตัวซีรีส์ที่เอามาทำโดยใช้ไอเดียจากเกมสตีมพังเนี่ยเขาก็ต้องต่อยอดโดยการทำให้มันเป็นแอคชั่นเป็นหลักสำหรับผมสตีมพังคือแอคชั่นเป็นหลัก แต่ชองรองที่เป็นดราม่าก็ไม่หายไปแล้วมาสรุปจบได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะไอ้เรื่องแก๊จเจตต,ต่างๆนอกจากสร้างคาแรคเตอร์ที่แตกต่างให้ตัวละครนั้นๆด้วยเนี่ยมันยังส่งผลให้ซีนแอคชั่นต่างๆในเรื่อง ดูสวยงามดูดีอีกด้วยโดยเฉพาะไอ้แก๊จเจตพวกนั้นเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างให้คาแรคเตอร์ต่างๆแล้วนะมันยังส่งผลให้ผมเห็นโอพัฟอย่าเพิ่งตกใจไปนะทุกคนผมจะมาบอกว่าตอนนี้โอพัฟเนี่ยเขามีรสใหม่แล้วคือ Spicy ่โคเรโดยรสชาติแรกนี่เลย s วีทโคเรียเผ็ดนิดนหวานมันกำลังดีใครที่ชอบรสชาติเผ็ดหวานเนี่ยต้องตัวนี้เลยสวีทโคเรียแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดจี๊ดจัด เผ็ดโดดแบบจี๊๊ๆเลยเนี่ยต้องนี่เลย Extreme Spicy Korea จะเน้นที่เผ็ดจี๊ดจา้าเลยใครที่เคยกินโอพัพอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะมีผงหันสาเขาจะมีผงหันสาให้พวกเราเช็คเช็คเช็คเพื่อเพิ่มเติมความอร่อยให้มันสะใจและถึงใจยิ่งขึ้นส่วนตัวผมนะถ้าเป็นตอนดูหนังอะตัวเนี้คือสุด เพราะมันจะเผ็ดจี๊ดเลยซอง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่7 e l e ่ e n ทุกสาขาและเหมือนเดิมนะถ้าคุณซื้อ o p u ั f นะครบ300บาทเก็บบิน7เอาไว้แล้วถ่ายรูปบินตัวนี้นะครับผมอินบ็อกซ์ไปหาเพจโ p u f f มันเอาไปแลกของได้เลยแลกของนะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแก้ว นะครับนี่แก้วโอพาฟไซส์กำลังดีผมเอาไปกินกาแฟตอนเช้าดีพี่เฮียเลยขนาดเหมาะมือดีด้วยนะครับผมแล้วก็มีผ้าหม่มตอร์บรี่แบบนี้ก็ได้หรือเป็นตุ๊กตาผ้าหม่มอันนี้เหมือนเป็นตุ๊กตานะแต่มันสามารถคลี่ออกมาแล้วเป็นผ้าหม่ม เอาไว้ห่มตอนดูหนังดูซีรีส์เปิดแอร์เย็นเย็นชำ่ำชแล้วห่มตุ๊กตาผ้าห่มตัวนี้ได้อุ่นๆเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นสายดูหนังดูซีรีส์แล้วเหงาปากนะครับแนะนำโอภพทั้ง2รสชาตินะครับสรุปโดยรวมนะครับผมไซเบอร์พังเอช g รนเนอร์เนี่ยเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่ผมโคตรรักจริงๆผมชอบมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเดวิดกับลูซี่ ชอบมากเพราะฉะนั้นนะครับผมเนื้อเรื่องสำหรับผมนะถึงแม้ว่าตัวคอนฟ lict อาจจะไม่ได้มีคอนฟิ i c t ที่มันแข็งแรงหรือดุเด็ดเผ็ดมันอะไรมากอย่างน้อยๆก็ต้องผ่านได้หรืออะไรเงี้ยเรายังพอเดาได้แต่ ไอการผูกสัมพันธ์เรื่องดราม่าเนี่ยมันมาชดเชยความง่ายตรงนั้นทําให้ตอนจบเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหนังแอคชั่นนะเป็นแอนิเมชันแอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งที่มีตอนจบที่ซาบซึ้งกินใจเรื่องงานแอนิเมชันโปรดักชั่นนะครับผมรวมถึงการใช้ดนตรีในการบิลล์อัพต่าง,างๆเขาใช้ดนตรีใช้เพลงเยอะพอสมควรแต่สําหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเรื่องและคะแนนที่ผมจะให้นะถ้าเปรียบเทียบเลยนะเปรียบเทียบกับความแซบ ของโอพับนิดนึงนะครับเปเรียบเทียบกับขออนุญาตเปรียบเทียบกับความแซบของโอพับนิดนึงนะถ้นา10คะแนนความแซบนะหนังเรื่องนี้ผมขอให้ไปที่8.5คะแนนเลยครับผมเยีดแค่จริงๆลังเลมากอยากจะให้9เพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยผมซื้อความสัมพันธ์เรื่องเดวิดกับลูซี่มากรวมไปถึงความสัมพันธ์ของพวกเดวิดกับเมนด้วยซ้ำไปนะ ถึงแม้ว่าตัวละครเดวิดกับเมนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เราไม่ได้เห็นโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหรือดราม,มา่าความรักระหว่างแบบพี่ชายน้องชายอะไรขนาดนั้นน่นนยนะแต่เรารู้สึกได้ว่าเดวิดอะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะแคร์แคร์คนใกล้ตัวมากๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียความรักที่มันอยู่รอบตัวเดวิดอ่ะผมซื้อสุดๆเลยแต่ด้วยความที่นะเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่า ตัวอุปสรรคหรือคอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องมันค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นผมก็หักจุดนี้ไปก็ประมาณ8.5คะแนนนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นระดับความแซบก็แซบแบบ8.5อะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้มีภาคต่อจริงๆอยากให้มีภาค2อนะครับอาจจะเล่าเปตัวละครใหม่ก็ได้วางครั้งอ่ะซีรีส์อ่ะภาคต่อ มันไม่ต้องเป็นตัวละครต่อเนื่องก็ได้นะมันเป็นหลายปีต่อมาเพราะว่าในไซเบอร์พังเนี่ยมันจะมีเรื่องการเมืองมีเรื่องชนชั้นมีเรื่องอะไรอยู่ด้วยที่ผมว่าน่าสนใจมากอยากให้มีซีซัน2อยากมากๆลุ้นและเชียร์สุดๆให้แบบไซเบอร์พังมีซีซัน2ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเที่ยจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครัับผมสสวสดี